ถนนคนเดินเขมราชธานีประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมก้าวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีหนีเสือปะจระเข้ส่วนแสดงสัตว์ใหม่ต้อนรับปีใหม่ดอกฝ้ายคำบานสะพรั่งเรืองอลามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านดงสว่างป่าชุมชนหนองบัวฮีระบบนิเวศน่าสนใจค่ะบ้านดงสว่างหมู่4ตำบลโนนสวรรค์อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ดั้งเดิมเป็นป่าทึบชาวบ้านย้ายถิ่นฐานมารวมกันจากหลายแห่งทำให้เกิดความหลากหลายในภูมิปัญญามีสินค้าโอท็อปน่าสนใจอาทิผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากซองกาแฟสำเร็จรูปมีสถานที่น่าสนใจเยี่ยมชมได้แก่ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติและวัดป่าหนองบัวฮีซึ่งเป็นวัดป่าที่ร่มรื่นยังอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติเป็นอย่างมากขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านดงสว่างของเรานะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่25ธันวาคม2561วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะชาวเขมราชพร้อมใจประกาศเจตนารมณ์ผนึกกำลังมุ่งมั่นการทำความดีด้วยหัวใจลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมขับเคลื่อนก้าวไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่ถนนคนเดินเขมราชธานีอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราชได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมตามตลาดถนนคนเดินเขมราชธานีขึ้นโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนายนิรันดร์สุรสวดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีนายกฤตกรถาศักดิ์นายอำเภอเขมราชนางลัดดาเจษฎาพานิชนายกเทศมนตรีตำบลเขมราชพันตำรวจเอกปรัชญาคงสกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอเขมราชนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการประชาชนแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมด้วยการพร้อมใจการประกาศเจตนารมณ์ที่จะผนึกกำลังมุ่งมั่นการทำความดีด้วยหัวใจลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมมอบถุงผ้ารณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมแก่ผู้นำชุมชนสะพายถุงผ้าถือแก้วน้ำปิ่นโตเต้นบาสโลปโอบกอดเขมราชปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกและเดินรณรงค์โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมตามถนนคนเดินเขมราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญกับการจัดการขยะประเภทถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารซึ่งมีอายุการใช้งานสั้นแต่มีปริมาณมากและเป็นปัญหาในการจัดการเนื่องจากบางส่วนไม่สามารถย่อยสลายได้หรือใช้ในระยะเวลาย่อยสลายที่ยาวนานในปีงบประมาณพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการสารกลางปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกโดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นถุงผ้าตะกร้าและปิ่นโตแทนเพื่อลดปริมาณขยะและพัฒนาเป็นศูนย์ราชการต้นแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นยืดอกพกปิ่นโตทานมื้อเที่ยงร่วมกันทุกวันพุธโดยให้เจ้าหน้าที่นำปิ่นโตมาทานมื้อเที่ยงร่วมกันในวันพุธมีหน่วยงานในสารกลางสลับกันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไปทั้ง4ชั้นซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดีเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพุธที่11ตุลาคม2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสามารถลดถุงพลาสติกได้เกือบ 10,000 ใบกล่องโฟมกว่า 2,000 กล่องคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 71.06 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ข้อมูลณวันที่5กันยายน2561ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ใหญ่1ต้นดูดซับได้ในระยะเวลาประมาณ7ปี
ซึ่งในปีงบประมาณ2562ได้ดำเนินการขยายแนวคิดและปฏิบัติการออกไปให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดผ่านโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกต่อไปสำหรับกิจกรรมรณรงค์ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมตามถนนคนเดินเขมราชธานีนั้นมีความสอดคล้องกันในด้านการมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะที่ต้นทางด้วยหลักการ 3RS หรือ 3 ช Reduce Reuse Recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือแก้ไขโดยใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่เข้มแข็งและกลไกที่จะแข็งแรงจากทุกภาคส่วนโดยเริ่มต้นที่ตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ทั้งนี้ในการประกาศเจตนารมณ์ที่จะผนึกกำลังมุ่งมั่นการทำความดีด้วยหัวใจลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมมีใจความสำคัญในการที่จะผนึกกำลังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองจะร่วมมือกับทุกฝ่ายทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อให้อำเภอเขมราชและโลกของเรามีความยั่งยืนปราศจากเคมีและมีความสุขร่วมกันตลอดไปเราจะไปติดตามพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะพลเอกนิรุตเกษรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ห้องประชุมชั้น4อาคาร52มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยมีนักศึกษาพยาบาลที่เลื่อนชั้นขึ้นปีที่2เข้ารับหมวกและเข็มชั้นปีจำนวน73คนผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภาดลสีหพันธ์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวว่าพิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นพิธีที่สำคัญเพราะถือเป็นก้าวแรกบนเส้นทางวิชาชีพพยาบาลเพราะหมวกเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลซึ่งได้รับการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลมีความพร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลือผู้อื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นผู้สวมใส่ต้องก้มศีรษะเพื่อรับหมวกแสดงให้เป็นถึงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนสำหรับผู้ที่ได้แต่งเครื่องแบบแล้วนั้นเป็นผู้ที่มีทักษะที่เรียนมาจนเกิดสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาลพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนและต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะต้องรับผิดชอบกับชีวิตมนุษย์โดยการฝึกฝนตนเองให้เป็นพยาบาลที่มีศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานของวิชาชีพทางด้านสวนสัตว์อุบลราชธานีต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนแสดงสัตว์ใหม่จระเข้น้ำเค็มกลางดงเสือของขวัญปีใหม่ให้กับชาวอุบลราชธานีค่ะนายสัตวแพทย์วันชัยตันวัฒนาผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีบอกกล่าวข่าวดีมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีว่าเมื่อวันที่20ธันวาคม2561ได้เคลื่อนย้ายจระเข้น้ำเค็มจากสวนสัตว์ดุสิตมาถึงสวนสัตว์อุบลราชธานีจำนวน1ตัวเพื่อจัดแสดงในส่วนแสดงของจระเข้น้ำเค็มจระเข้น้ำเค็มตัวนี้มีอายุ15ปีมีความยาว415เซนติเมตรน้ำหนัก250กิโลกรัมจัดแสดงอยู่ในโซนแสดงดงเจ้าป่าซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เข้าชมแบบใกล้ชิดโดยมีกระจกใส่กั้นให้เห็นแบบชัดเจนอยู่ถัดจากส่วนแสดงเสือโคร่งอินโดจีนซึ่งจัดแสดงในทีมหนีเสือปะจระเข้ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเที่ยวชมและถ่ายรูปเซลฟี่ความงดงามของดอกฝ้ายคำหรือว่าดอกสุพรรณิกาที่กำลังเบ่งบานเรืองอารามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมซึ่งคาดว่าจะเบ่งบานไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของดอกฝ้ายคำหรือดอกสุพรรณิกาที่กำลังเบ่งบานเหลืองสะพรั่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมไปทั่วสวนสาธารณะภูหล่นอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความสวยงามของดอกฝ้ายคำในช่วงนี้จะได้ชมความสวยงามของดอกฝ้ายคำที่กำหนดเบ่งเต็มต้นประกอบกับช่วงนี้อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าดอกฝ้ายคำจะบานไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในขณะนี้ได้มีนักท่องเที่ยวมาชมดอกฝ้ายคำที่สวนสาธารณะภูหล่นอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีต่างถ่ายรูปเซลฟี่ความสวยงามของดอกฝ้ายคำเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีสำหรับดอกฝ้ายคำหรือดอกสุพรรณิกามีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้คนโบราณเรียกว่าต้นปาริชาติไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกไว้ตามวิหารของพระเจ้าในสมัยพุทธกาลนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่าสูงเปรียบเสมือนทองคำเพราะต้นสุพรรณิกาบางคนเรียกว่าต้นฝ้ายคำดอกมีสีเหลืองทองคำชูช่อสู่ฟ้าดุจอันเบิกบานตระการตาคนทั่วไปจึงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นดอกไม้คู่ฟ้าในการเดินทางไปสวนสาธารณะภูหล่นสะดวกสบายรถยนต์สามารถเข้าถึงได้แนะนำให้ออกจากตัวเมืองอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปยังอำเภอพิบูลมังสาหารสังเกตด้านขวามือเป็นปั๊มน้ำมันปตท.ถัดไปเป็นซุ้มประตูเมืองเมื่อผ่านซุ้มประตูเมืองแล้วรีบชิดซ้ายสังเกตด้านซ้ายมือมีป้ายสวนสาธารณะภูหล่นให้เลี้ยวซ้ายและตรงไปตามทางอีกประมาณ200เมตรก็จะถึงที่หมายรวมระยะทางจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ43กิโลเมตรเท่านั้นได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงแล้วนะคะเราจะไปติดตามกันได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะกำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเรียกภาษีประจำปี2562ภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2562ภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2562ภาษีบำรุงท้องถิ่นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2562โดยติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่สำนักงานการคลังเทศบาลนครอุบลราชธานีหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม045-246-063ต่อ110ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่กาชาดประจำปี2562หน้าศาลากลางหลังเก่าในวันนี้ถึง6มกราคม2562พบกับกิจกรรมมากมายภายในงานและชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมายขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาธิตเกมในวันที่28ธันวาคม2561กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนน4เลนแยกทางหลวงหมายเลข231ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีระยะทางกว่า9กิโลเมตรงบประมาณกว่า231ล้านบาทคืบหน้ากว่า 90% แล้วเร่งเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม2561นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2562ให้กับชาวอุบลราชธานีสวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญน้องๆมาเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติให้นักเรียนของคุณได้เรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนานโรงเรียนใดสนใจทัศนศึกษาฟรีพร้อมมีอาหารกลางวันฟรีให้บริการติดต่อสอบถามได้ที่084-831-9311ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานประจำปีศาลเจ้าวารินชมการแสดงงิ้วและ
ลุ้นโชคจับฉลากในวันที่27ถึง29ธันวาคมณศาลเจ้าวารินนางสาวสมปรารถนาวิไกลเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีว่าหมายให้นายประชากิจตรงสิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีรับมอบที่พักผู้โดยสารรถประจำทางจากมูลนิธิป่อเต็กตึงเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปณบริเวณหน้าโรงเรียนปฐุมวิทยากรวัดผาสุการามขอเชิญร่วมสวดมนต์ประจำปีในคืนวันที่31ธันวาคมตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเช่นเดิมทุกปีทำดีส่งท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลในวันต้อนรับปีใหม่ณวัดสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมสร้างบารมีสวดมนต์ข้ามปีณวัดไตรศิลานาทีบ้านหนองแสงเจริญวัฒนาตำบลโพนงามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีในคืนวันที่31ธันวาคม2561ขอเชิญร่วมงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2562เกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนพบกับนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชนการแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านระหว่างวันที่15ถึง23กุมภาพันธ์2562ณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีงานนี้ชมฟรีขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลยูมาราธอน2019วิ่งชมเขื่อนเยือนเมืองรองให้น้องได้เรียนในวันที่27มกราคม2562นี้สมัครทางออนไลน์เท่านั้นเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ยูมาราธอน2019โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุรับสมัครตั้งแต่วันที่24ถึง28ธันวาคม2561ในวันเวลาราชการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0453192000ต่อ1349ในวันที่27ธันวาคม2561เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจะจัดงานกินข้าวแลงแงฝ้ายคำขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมชิมช็อปพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายณสวนสาธารณะภูหล่นอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบนราชธานีวันที่31ธันวาคม2561ถึง1มกราคม2562เชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับตะวันเช็คอินกินบักบกทอผ้าท้าตะวัน500ท่านแรกเช็คอินรับฟรีกระติกอัลมอนด์อีสานณอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดบนราชธานีติดตามราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาอาหารวันนี้เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทมาที่ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ90บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ20บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ110บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ60บาท
ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 19,350 บาทขายออก 19,450 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 18,995 บาท 48 สตางค์ขายออก 19,950 บาทขอบคุณข้อมูล www.growtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล 26 บาท 29 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 24 บาท 14 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26บาท88สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27บาท15สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:37 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:25 นาทีท้ายข่าววันนี้ขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นได้ค่ะคือช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะโอท็อปนวัดวิถีบ้านแก้งขอที่นี่มีตำนานเคียงข้างลำโดมแหล่งปลาค่ะบ้านแก้งขอตำบลพรสวรรค์อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีมีลำโดมใหญ่ไหลผ่านเป็นแหล่งพันปลาหลากสายพันธุ์ชาวบ้านประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลักมีสินค้าโอท็อปได้แก่กระติบข้าวจากต้นคล้าส้มปลาชโดเสือกะลาโดยเมื่อวันที่21กันยายน2561มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียงมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบ้านแก้งขอเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียงที่น่าเยี่ยมชม